สวัสดีครับผมปั๊บัทิโกศลพิสิทธ์นะครับจากเพจชอมานามและแม่หนิงกริซลี่เจอคลิปหนึ่งมาซึ่งมีการ forward กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายจริงๆก็ได้เดียวกัดเข้าไปดูคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นมุมมองความคิดที่ดีและสะท้อนให้เห็นเรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆมีครูคนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศนะครับทอยเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมเนี่ยนะครับมาเข้าแถวในจุด start และบอกว่าเป้าหมายปลายทางคือเส้นชัยที่ทุกคนมีเหมือนๆกันให้ค่อยๆก้าวเดินออกมาข้างหน้า19ในคําาถมที่ครูถามไปยงอยู่ก้า่ใน ไม่ได้อยู่ก็ยืนอยู่ที่เดิมไครมีครอบโปรี่มีเงินทองมีรถขับมีคนรับใช้ให้เดินก้าวขึ้นมาคนละหนึ่งก้าวคนละหนึ่งก้าวในทุกๆคําถามก็ปรากฏว่าจุดสตาร์ทของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันครับบางคนอยู่หน้าบางคนไม่ได้ออกมาจากเส้นชัยเลยเพราะว่าในวิถีชีวิตของเขาไม่ได้มีเรื่องบวกๆในชีวิตเลยมีแต่การต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองและสุดท้ายเอหมดคําถามครูก็เป๋านกหวีดเพื่อให้เด็กวิ่งเข้าสู่เส้นชยัยซึ่งเป็นเส้นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นบางคนครับที่อยู่ด้านหน้ารีบวิ่ง เป็นคนต้นๆเหมือนกันเราเห็นบางคนที่มีความพยายามอย่างหนักแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถวิ่งแซงคนอื่นๆขึ้นมาแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับต้นๆได้เหมือนกันบางคนอยู่หลังเลยครับแต่ว่าวิ่งแซงคนมามากมายมหาศาลและเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วกว่าคนที่อยู่หน้าเขาอีกหลายร้อยคนด้วยกันแต่บางคนนะครับพอเห็นว่าตัวเองอยู่กลางๆแล้วไม่มีโอกาสวิ่งแซงคนข้างหน้าหรือไม่สามารถเข้าที่หนึ่งได้ก็เดินค่อยๆเดินเข้าสู่เส้นชัยบางคนอยู่หลังสุดไม่ออกวิ่งด้วยซ้ำไปไม่มีควาาามพย ให้มีกำลังใจในการก้าวเดินเข้าสู่เส้นชายที่คุณครูกำหนดไว้เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรามีจุดสตาร์ทให้กับลูกของเราที่แตกต่างจากลูกคน,น,นอื่นเด็กแต่ละคนเกิดมาในฐานะความโชคดีที่แตกต่างกันบางคนมีครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่พ่อแม่ แยกฐานกันหรือพ่อแม่บางคนไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายแต่มีความรักแล้วก็สามารถมีเวลาให้กับลูกได้อย่างเต็มที่เห็นไหมครับว่าแต่ละคนมีสถานะในการเริ่มต้นชีวิตหรือว่าจุดสตาร์ทที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเส้นชัยเหล่านั้นเป็นเส้นชัยแห่งความสำเร็จในด้านการศึกษาเพื่อนาไปสู่อนาคตในการทํางานที่ดีนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเด็กบางคนต้องใช้ความพยายามมาเกเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นชัยนั้นให้ได้เหมือนกับเด็กที่มีความพยายามไม่ต้องมากเพราะมีแรงสนับสนุนจากพ่อแม่และมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นในชีวิตนั่นเองนะครับดังน,น เป็นสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาดูลูกของเราครับว่าลูกของเรามีแต้มต่อบ้างไหมสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแต้มต่อที่ดีและมีคุณค่ามากในชีวิตลูกการสร้างหมายเซตให้กับลูกไม่ว่าเราจะอยู่ทางจากจุดสตาร์ทมากแค่ไหนก็ตามเมื่อใดที่ลูกไม่ท้อถอยเมื่อนั้นความสําเร็จก็อยู่ตรงหน้าลูกและลูกก็จะสามารถคว้ามันได้นั่นเองนี่คือหมายเซตที่ดีครับที่พ่อแม่ต้องสร้างให้กับลูกแต่แต้มต่ออย่างหนึ่งที่มีคุณค่าสําหรับลูกณวันที่เรายังมีชีวิตอยู่และวันที่เราจากไปนั่นคือความรักความห่วงใยความเข้าใจทีี่่่พอแมม ใหก้กัแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็าสามารถส่งต,ต่อไปบอกกับครอบครัวอ,อื่นๆได้เพื่อเป็นโอกาสดีๆให้กับลูกของแต่ละครอบครัวนะครับได้มีโอกาสในการเดินหน้าสร้างความเสเว็ให้กับชีวิตนั่นเองครับ